ต่อเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศเที่ยวนี้ก็คือฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นกลับมาวันแรกก็ไปดูสวนสาธารณะ2แห่งดูความคืบหน้าอันเนื่องมาจากเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะที่ใช้ที่ปตท.เข้ามาพัฒนาปรับปรุงตรงริมคลองเปรมประชากรตรงนั้นแล้วก็ต่อเนื่องไปที่สวนสาธารณะหนองบอนซึ่งจะยกระดับเพราะจะเป็นเนื้อที่พันกว่าไร่เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับสวนหลวงร.9แล้วก็รวมถึงจะมีพ็อกเก็ตพาร์คคือสวนสาธารณะเล็กๆอันนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษาแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ปรากฏว่าคุณเศรษฐาก็ไม่ได้หยุดนะฮะเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวเห็นบ่นว่าไปต่างประเทศกินแต่สปาเกตตี้เนี่ยใช่ค่ะท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวย่านทรงวาดนะคะตั้งใจมาร้านนี้เลยบอกว่ายังไงนะคือท่านบอกเดินทางไปต่างประเทศมาร่วม10วันขอมาจัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงวาดสักหน่อยครับช่วงที่ผ่านมากินแต่เส้นสปาเกตตี้วันนี้ได้กินเส้นเล็กหมี่แห้งเนื้อสดเปื่อยกับโอเลี้ยงอร่อยมากๆครับมีปังโก้ด้วยหรอค่ะเซตซับไหนๆก็มาเห็นไปเดินถนนทรงวาดใช่ไหมไหนๆก็เยือนถิ่นทรงวาดแล้วถือโอกาสเดินชมถนนสายท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติหน่อย มีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านขนมแกลเลอรี่ศิลปะและเป็นเมืองเก่าตึกรามบ้านช่องสวยงามแล้วก็บอกว่าได้คุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในย่านนี้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการจะยกระดับให้ย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจค่ะนายกบอกต้องโปรโมทย่านนี้ให้มากขึ้นประสานททกับผู้ว่ากทมให้ช่วยกันจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ดูระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาและความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในย่านนี้ต่อมาไปบ่อนไก่ค่ะน้องไบรท์ประมาณบ่ายโมงค่ะไปต่อที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เขตคลองเตย อันนี้ท่านนายกมาแบบส่วนตัวนะคะบอกมาอยากติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเมืองชุมชนแห่งนี้เมื่อตอนปี65เคยถูกไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายไปประมาณ100ครัวเรือนนะคะประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้นำชุมชนคุยกับประชาชนในพื้นที่ต้องการจะทำให้เป็นชุมชนนำร่องต้นแบบเหรอใช่ค่ะต่อไปพัฒนาที่จะพัฒนาเพราะตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องแออัดแล้วก็บางส่วนยังไม่มีที่อยู่อาศัยท่านก็รับปากเขาว่าเดี๋ยวหาวิธีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างพม.อย่างสถาบันการเงินของรัฐเข้ามาดูแลแก้ไขความเดือดร้อนและจะพัฒนาให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบนำร่องให้กับชุมชนอื่นแล้วไหนๆวันหยุดออกมานี่พักขนาดกรุงเทพค่ะมีพักเข้ามาเลยฮะกรุงเทพนะคลองเตยใช่ไหมวันไกลอ่ะไปโรงพักโคกครามข้ามไปโน่นเลยใช่ท่านนายกไปโรงพักโคกครามด้วยค่ะไปดูการทำงานของตำรวจที่โรงพักโคกครามท่านก็บอกไปเร่งรัดแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบพนันออนไลน์แล้วก็ยาเสพติด